ขณะที่การประท้วงในลิเบียที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะกรมการจัดหางานก็เตรียมแผนอพยพไว้3แนวทางเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยกว่า 50,000 คนในจำนวนนี้นะคะคือรวมทั้ง9ประเทศในโลกอาหรับค่ะหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงประท้วงขับไล่ผู้นำประเทศค่ะนายจิรศักดิ์สุคนธชาติอธิบดีกรมการจัดหางานได้เรียกประชุมบริษัทจัดหางานกว่า30แห่งที่จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานใน9ประเทศโลกอาหรับเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือตามสัญญาการจ้างงานการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่มีแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและอพยพแรงงานกลับประเทศไทยโดยประสานไปยังกรมการกงสุลเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงไปยังเมืองที่เกิดเหตุและช่วยอพยพแรงงานไทยขณะนี้มีแรงงานไทยที่ไปทำงานใน9ประเทศจำนวน 50,000 ถึง 60,000 คนโดยทำงานในประเทศลิเบียมากที่สุดจำนวน 23,000 คนรองลงมาเป็นประเทศกาตาร์มีแรงงานจำนวน 12,000 คนและกระจายไปยังประเทศอื่นๆสำหรับลิเบียที่มีเหตุปะทะรุนแรงและมีแรงงานไทยจำนวนมากนั้นส่วนใหญ่ทำงานในประเภทกิจการก่อสร้างซึ่งสัญญาการจ้างงานยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเบงกาซีซึ่งเป็นจุดปะทะดุเดือดและใกล้กับสนามบินการอพยพจึงต้องใช้ทางอากาศและมีแรงงานไทยจำนวน 2,000 คนส่วนเมืองหลวงทริโปลีมีแรงงานไทยจำนวนกว่าหมื่นคนซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลหากมีการอพยพต้องใช้เส้นทางทางเรือขณะที่เมืองคูฟ่านั้นมีแรงงานไทยไม่มากนักเบื้องต้นมีการเตรียมแผนอพยพไว้รองรับ3ทางได้แก่อพยพทางบกออกทางชายแดนที่ติดกับประเทศตูนิเซียอพยพทางน้ำโดยติดต่อเรือขนส่งผู้โดยสารและทางอากาศเตรียมเช่าเหมาลำเครื่องบินโดยสารและลิเบียในเวลานี้มีสภาพคล้ายกับภาวะสงครามและเหมือนเกิดการแยกประเทศเกิดขึ้นนะครับโดยฝ่ายประชาชนก็พยายามที่จะรุกคืบเพื่อโค่นล้มแล้วก็ขับไล่ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลของพันเอกมูฮัมหมัดกาดาฟีเองก็พยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาอำนาจเอาไว้หลังจากเจ้าหน้าที่หลายนายพากันแปรพรรคความพยายามล่าสุดของพันเอกมูฮัมหมัดกาดาฟีที่จะรักษาอำนาจไว้ก็ด้วยการออกมาปรากฏตัวทางโทรทัศน์ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสยบข่าวลือที่ว่าเขาได้ลี้ภัยไปยังเวเนซุเอลาโดยพันเอกกาดาฟีกล่าวว่าเขายังอยู่ในกรุงทริโปลีการปล่อยข่าวว่าหลบหนีนั้นเป็นการกระทำของพวกสุนัขในทางจิตวิทยาการออกมาปรากฏตัวเช่นนี้แปลความได้ว่าเพื่อปลุกปลอบขวัญของฝ่ายที่ยังคงจงรักภักดีให้สู้ต่อไปและในเวลาเดียวกันก็มีรายงานยืนยันว่าขณะนี้ได้เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงภายในกรุงทริโปลีแต่ด้วยเหตุที่มีการควบคุมการสื่อสารอย่างเข้มงวดหรือถูกตัดภาพเหตุการณ์จึงมักจะปรากฏออกมาในภายหลังนอกจากเมืองหลวงแล้วการขับไล่พันเอกกาดาฟีนั้นยังได้ลุกลามไปทั่วประเทศโดยที่เมืองใกล้ชายแดนอียิปต์ประชาชนได้บุกเผารถยนต์และสถานีตำรวจส่วนเมืองเบงกาซีที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายขับไล่แล้วประชาชนได้พากันฉลองชัยชนะด้วยการนำธงชาติไปชักขึ้นเหนือวังของอดีตกษัตริย์ไอดริสโดยกษัตริย์ไอดริสนั้นคือผู้นำในการต่อสู้กอบกู้เอกราชมาจากเจ้าอาณานิคมอิตาลีก่อนหน้านี้นักบินของกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินรบ F-1 2ลำไปขอลี้ภัยการเมืองในมอลตาโดยนักบินทั้ง2เผยว่าได้รับคำสั่งให้ฆ่าประชาชนแต่ไม่สามารถทำได้ชาวลิเบียเองและผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ภายในลิเบียยืนยันตรงกันว่ารัฐบาลใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินยิงฝูงชนยิ่งกว่านั้นก็คือการทิ้งระเบิดทางอากาศสกัดกั้นผู้ที่ประท้วงรอบๆกรุงทริโปลีทูตลิเบียประจำสหประชาชาติกล่าวหาว่าพันเอกกาดาฟีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนและเรียกร้องให้นานาชาติเข้าหยุดยั้งก่อนหน้านี้บุตรชายของพันเอกกาดาฟีได้ประกาศสงครามกับประชาชนผู้ประท้วงด้วยกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือของต่างชาติซึ่งหมายถึงอิสราเอลแทรกแซงเข้ามาเพื่อทำลายเสถียรภาพของลิเบียบุตรชายพันเอกกาดาฟียังยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะสู้จนนาทีสุดท้ายและกระสุนนัดสุดท้ายตามการประเมินขององค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าการลุกคือขึ้นขับไล่พันเอกกาดาฟี6วันที่ผ่านมานี้มีชาวลิเบียเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า300คนและบาดเจ็บนับพันคน
ขณะมียศร้อยโทเมื่อปีพุทธศักราช2512พันเอกกาดาฟีได้นำพลพรรคที่ล้วนเป็นทหารชั้นผู้น้อยยึดอำนาจมาจากกษัตริย์ไอดริสโดยเป็นรัฐประหารที่ปราศจากการหนองเลือดเพราะทหารส่วนใหญ่ก็เป็นใจเปิดทางให้ตลอด42ปีที่ผ่านมาพันเอกกาดาฟีบริหารประเทศแบบรัฐบาลปฏิวัติและไม่มีรัฐธรรมนูญในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้เกิดแผ่นดินไหวค่ะขนาด 6.3 ริกเตอร์ในเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ในช่วงพักกลางวันตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนรวมทั้งอาคารหลายแห่งนะคะได้พังถล่มลงมาด้วยค่ะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวก็ทำให้อาคารหลายแห่งพังเสียหายผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีเศษหินที่ร่วงหล่นลงมาจากอาคารค่ะโดยแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงขนาด 6.3 ริกเตอร์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:51 ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ 6:51 ตามเวลาในประเทศไทยตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนแต่ทางการยังไม่ยืนยันจำนวนที่ชัดเจนคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาอีกนับร้อยโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง4กิโลเมตรและห่างจากเมืองไครสต์เชิร์ชเมืองใหญ่อันดับ2ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว10กิโลเมตรนับเป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่เมืองนี้ในรอบ5เดือนแต่ครั้งที่แล้วไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งที่มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงกว่าครั้งนี้เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันหยุดสุดสัปดาห์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแสดงภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างรอบจุดศูนย์กลางของเมืองและควันที่พวยพุ่งขึ้นมาจากซากปรักหักพังขณะที่น้ำประปาและไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ค่ะนายจอห์นคีนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนหลังเกิดเหตุและกล่าวต่อสภาว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่มีผู้คนจำนวนมากออกไปทำงานและเด็กๆไปโรงเรียนขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตหรือไม่แต่ยอมรับว่ามีความเสียหายยังมากต่ออาคารซึ่งมีผู้คนอยู่ในนั้นขณะที่เกิดเหตุนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกและแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเฉลี่ยแล้วแต่ละปีมีแผ่นดินไหวกว่า 14,000 ครั้งในจำนวนนี้20ครั้งมีแรงสั่นสะเทือนถึงระดับ5ริกเตอร์และจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะทำให้ล่าสุดค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งชิงแชมป์โลกได้ยกเลิกการแข่งขันบาเรนกลางปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเบอร์นี่เอ็กเคิลสโตนผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ประจำการแข่งขัน F1 ได้เข้ามาหารือกับเจ้าชายซันมานบินฮามัดบินอีซาอัลคาลิฟาแห่งบาเรนนะคะก่อนที่จะแถลงข่าวการยกเลิกการแข่งขันบาเรนกลางปีในวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นสนามแรกในตารางแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฤดูกาลนี้เนื่องจากรัฐบาลบาเรนนั้นให้เหตุผลว่าพวกเขายังต้องมุ่งสมาธิในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองที่ประชาชนชาวบาเรนหลายพันคนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลบาเรนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนและบาดเจ็บอีกนับร้อยคนค่ะจากการยกเลิกดังกล่าวก็ส่งผลให้ F1 เริ่มเปิดฉากฤดูกาลนี้จะเลื่อนไปเป็นศึกออสเตรเลียนกลางปีที่เมืองเมลเบิร์นในวันที่27มีนาคมแทนนะคะก็ทำให้การแข่งขันปีนี้ก็จะลดลงเหลือเพียงแค่19สนามค่ะโดยสนามสุดท้ายก็จะไปปิดฉากกันในรายการบาซิเลียนกลางปีตามเดิมค่ะบาเรนกลางปีถือเป็น1ใน2สนามที่รองรับการแข่งขัน F1 นอกเหนือจากอาบูดาบีกลางปีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะสำหรับบาเรนนั้นก็รับหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว7ฤดูกาลติดต่อกันค่ะโดยนักแข่งที่ประสบความสำเร็จในยามที่ลงแข่งขันสนามนี้ก็คือเฟอร์นันโดอลองโซที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ถึง3สมัยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้ประชาชนยังต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนไปจนถึงวันพุธที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งก็มีสาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันออกก็ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้
ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยและอุตรดิตถ์อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 15-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์และบุรีรัมย์อุณหภูมิระหว่าง 18-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนและมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดลพบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนและมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40-60 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 16:23 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองนะคะรวมทั้งก่อนออกจากบ้านก็ควรพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยค่ะในส่วนของชาวเรือนั้นก็ควรที่จะระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำทีวีไทยสวัสดีค่ะ